So this is the canteen. Yeah. Not bad. Not yeah, bad. Yeah, yeah. อะไรอดัมวัดกูจะมาคันอะไรตรงนี้ดูสิพูดจาไม่เพาะเลยพูดใจมันดูเพาะหน่อยสิยังไงอ่ะคันอะไรอ่ะก็ต้องบอกว่าคันเท้าคันเท้าไม่ใช่นะครับผมพูดถึง canteen you know like a cafeteria cafeteria no canteen cafeteria คือทั้ง canteen และ cafeteria หมายถึงโรงอาหารที่ขายข้าวขายน้ำขายอะไรนี่ดูดิแต่ละคนเอาอะไรมาเนี่ยนี่ก็มาแบบไทยๆเนี่ยปิ่นโตและนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนี่เรียกอะไรอ่ะนี่ไงลันบ็อกลันบ็อกฮะลันบ็อกเฮ้ยลันบ็อกลันบ็อกอันไหนนะขออีกทีได้ไอ้คำหลังเนี่ยบ็อกสองทีดิบ็อกบ็อกสักสามไหมบ็อกบ็อกบ็อกไม่ใช่ก็นี่ไงลันบ็อกอ่ะอันเนี้ยเนี้ย lunch box lunch box lunch 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 box ไม่ใช่ lunch box lunch box อะไร lunch box 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 ถ้าลันบ็อกเป็นอย่างงี้นะทำอย่างงี้ดิได้ฮะลันบ็อกลันบ็อกได้อีกอ่ะกิน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 นี่นี่ของฉันเห็นไหมโอ้ยโอ้ยนี่กินอะไรเนี่ยไฟไลท์ไฟอะไรนะไฟไลท์ fly light fly เดี๋ยวก่อนนะ fly light ใช่มีทั้งแมลงวันกับเหาอยู่ในนั้นเหรอจะบ้าเหรอใครจะมากินแมลงวันกับเหาไม่ใช่นี่ข้าวผัดต้องเอาออกเต็มๆหน่อยสิก็มี fried rice เออ fried rice ไม่บอกอ่ะเออ fried rice ใช่ป่ะ fried rice เนี่ยเนี่ยอดัมมีกุ้งอยู่เนี่ยจะเป็น shrimp fried rice หรือ fried rice shrimp เอาเป็นยังไงshrimp fried rice shrimp fried rice okay หรือจะเป็นสมมติมีไข่ด้วยเนี่ยเราจะเรียงยังไงเราจะเป็นข้าวผัดมันหยิบให้เลยอ่ะใช่โอเค shrimp fried rice withfried egg with a fried egg ใช่ไข่ไว้หลังเนี่ยข้าวผัดเอากลับคืนมาโอ้ตายตายแล้วดูดิโหข้าวสวยนี่ไง beautiful rice ไงอาดัมOh, no, 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 not, not beautiful rice. They call it steamed rice or jasmine rice. Oh, ข้าวหอมมะลิ or white rice. Oh, white rice, yeah. ข้าวขาว steam. เอาผ่านการนึ่งมาไงในsteam rice. แต่ข้าวมันมีหลายอย่างมากเลยนะมีหลายแบบมากนะรู้จักไหมข้าวกล้องอ่ะข้าวกล้องนี่ก็คือนี่เลย camera rice. ใช่ไหมชัวร์ Oh, no, 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 not camera rice. แปลตรงตัวไม่ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าbrown rice หรืออะไรหรืออะไรหรือ whole grain rice whole grain rice yeah. so เดี๋ยวมันข้าวสวยก็คือ white rice yeah. ข้าวกล้องก็คือ brown rice ห้ามแปลตรงตัวไม่ได้อ๋อห้ามแปลตรงตัวไม่ได้โอเคห้ามพวกเราห้ามแปลตรงตัวเด็ดขาดนะ okay. แล้วอย่างนี้ข้าวเหนียวเนี่ยก็คืออะไรครับประดับ sticky rice อ๋อ sticky sticky rice อ้าวไหนบอกไม่แปลตรงไงอะไรเนี่ยแล้วแต่บางคำครับอ๋อ so where'd you get that อ้าวอดัมก็ร้านนั้นไงเนี่ยร้าน food follow order shop ทำไมอ่ะ food follow order อันนี้แปลตรงตัวอีกแล้วนะครับ อาหารตามสั่งเขาเรียกว่า food made to order or food cooked to order เดี๋ยวจะกินข้าวนี่นะเขาต้องใช้ช้อนกับซ่อม spoon and forkช้อนกับหมาจิ้งจอกอ่ะใช่ไหมใช่ไหมสปูนแอนด์ฟรอกช้อนกับกบนี่สองคนไม่รู้เรื่องต้องพูดอย่างนี้สปูนแอนด์ฟรอกช้อนกับหมอกฮะอ้าวเฮ้ยสรุปสามคนออกเสียงผิดกันหมดเลยมันคืออะไรอ่ะอ๋อ this is a fork yeah fork f o r k fork spoon อ๋อเดี๋ยวนะ spoon and fork yeah spoon and fork อ๋อก็คือช้อนกับซ่อมนี่แต่ดูคริสติคริสดูแลสุขภาพเนาะอ๋อใช่ช่วงนี้อ้วนไง so เนี่ย I gain weight I put on weight หรือว่า I'm getting fatter นะ I'm getting fatter so I have to eat the food อ่ะ eat the Thai foodจะกินเท้าไทยทำไมอ่ะอุ้ยจะกินเท้าไทยทำไมฟูดไทยฟูดเนี่ยไม่เห็นว่าผลไม้อ่ะผลไม้ฟูดเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับต้องเป็นฟรุตผลไม้ครับฟรุตอ๋อเดี๋ยวเราต้องใส่ตัว R เข้าไปด้วยแล้วก็ลากเสียงสระอูฟรุตอ๋อไทยฟรุตอ๋อไทยฟรุต I have to eat a lot of fruit นะ because I diet ฮะ I diet คริสเป็นอะไรทำไมต้องอะไรอ่ะตายแล้วเหรอฮะตายแล้วเดี๋ยวตีปากเลยอาจารย์เย็ดจะถามว่าตายหรือยังอะไรไงบอกว่าโดนลดน้ำหนักอยู่อ๋อ you gotta say I'm on a diet I'm on a diet และที่เมื่อกี้เราพูดว่า I diet อ่ะมันแปลว่าอะไร I diet ถามผมว่าผมตายหรือยังอ่ะอุ้ยยังไม่ตายคริสอ่ะยังไม่ตายแต่ผมของคริสอ่ะตายไปแล้วดิร้านไงใช่ไม่เป็นตายแค่ย้ายจุดฐานย้ายไปไกลเลยจะว่างใสปิ้งเลยเป็นคนคิ้วต่ำสำหรับคำแรกของเรานะฮะในเทปนี้ก็คือคำว่าโรงอาหารนั่นเองนะครับ
ซึ่งโรงอาหารภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่2คำหลักๆที่เขาใช้กันก็คือ canteen ออกเสียงว่า canteen นะครับไม่ใช่ canteen และ cafeteria ก็ได้ครับ cafeteria canteen cafeteria นะฮะต่อไปก็คือกล่องข้าวกลางวันครับ lunch box นั่นเองฮะถ้าคุณไปออกเสียงว่า lunch box lunch box ผมเกรงว่าฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้น lunch ก็คือตัว l และ ch นะฮะส่วนกล่องก็ต้องออกเสียงว่า box นะครับเพราะถ้าคุณไป box เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าสุนัขมานะฮะต่อไปก็คือชุดของคำว่าข้าวนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าข้าวต้องเป็น rice ถ้าออกเสียง rice ก็จะแปลว่าเหาข้าวหลักๆที่บ้านเรามักจะทานกันก็จะมีข้าวผัดก็คือ fried riceข้าวสวยหรือว่าข้าวนึ่งก็คือ steamed rice นะฮะและถ้าข้าวสวยเนี่ยก็อย่าไปแปลว่า beautiful rice นะครับนั่นมันจะข้าวมันจะสวยๆครับ steamed rice นะครับหรือจะใช้ข้าวขาวก็คือ white rice และถ้าข้าวมีคุณภาพบ้านเราก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิก็คือ jasmine rice ข้าวต้มนะฮะก็คือ boiled rice ส่วนถ้าเป็นข้าวกล้องก็ไม่ใช่ camera rice นะครับอันนั้นมันข้าวที่มันอยู่ในกล้องถ่ายรูปแล้วหรือเปล่านั้นแปลไปตรงตัวเกินไปข้าวกล้องจะมี2คำก็คือ brown riceเพราะมันคือข้าวที่มันจะไปสีแดงๆน้ำตาลหรือจะเรียกว่า whole grain rice ก็คือข้าวที่เมล็ดเนี่ยนะครับยังเต็มไปด้วยวิตามินไม่มีการสีครับสุดท้ายข้าวเหนียวก็คือ sticky rice คำต่อไปก็คืออาหารตามสั่งครับอาหารตามสั่งไม่ใช่ food follow order นะฮะอันนั้นเป็นแปลตรงตัวเกินไปต้องเป็น food made to order หรือ food cooked to order นั่นเองครับต่อไปก็คือเวลาเราจะทานอาหารนะครับเราก็จะต้องมีการใช้ช้อนกับซ่อมซึ่งช้อนเนี่ยนะครับก็ออกเสียงว่า spoon บางทีพี่น้องชาวไทยไปออกเสียงซาปูนนะฮะไม่ต้องลากซาปูนนะครับสั้นๆเลยครับ spoon ส่วนคำว่าซ่อมเนี่ยนะครับก็ต้องเป็น fork spoon and fork ครับผมแต่บางคนไปออกเสียงว่า spoon and fox ก็จะแปลว่าช้อนและหมาจิ้งจอกบางคนไปออกเสียง spoon and frogก็จะแปลว่าช้อนและกบบางคนไปออกเสียงว่า spoon and fog ช้อนและหมอกอันนี้ฝรั่งอาจจะงงกันได้นะครับดังนั้นคุณต้องแยกย้ายถูก fox frog fog ส่วนถ้าช้อนก็ซ่อม spoon and fork ครับผมคำต่อไปก็คือผลไม้ครับผลไม้เนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า fruits นั่นเองครับ fruits ใส่ตัว r และเสียงมันจะสระอูหน่อยนะฮะถ้าคุณไปออกเสียงว่า food เนี่ยเดี๋ยวฝรั่งจะฟังเป็นเท้าได้เหมือนกันนะครับ Do you want to eat some Thai food รับประทานอาหารไทยไม่ใช่นะครับรับประทานเท้าไทยกันซะหน่อยมันคงจะไม่ดีนะฮะดังนั้นครับเรามาเคลียร์แล้วนะครับ fruits ก็คือผลไม้ถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็คือ fruit juice นั่นเองครับไม่ใช่ fruit juice นะฮะ fruit juice ครับแต่ถ้าเป็นเท้าก็จะเป็น foot สั้นๆส่วนอาหารก็จะเป็น food สุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ากำลังลดอาหารหรือลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า I'm on a diet นะครับเพราะได้ไปบอกว่า I diet you diet เนี่ยนะครับผมเกรงว่าฝรั่งเขาจะไปฟังว่า die ซึ่งแปลว่าตาย yet ก็จะแปลว่าหรือยังเขายังไม่ตายนะครับเขายังมีชีวิตอยู่แต่ลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า I'm on a diet